จังหวัดพะเยาต้องขอบคุณนะครับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมการพิมพ์ไทยทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำริขึ้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่11มิถุนายนณโรงแรมเกตเวย์นะครับเพื่อที่จะได้ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้แนะนำกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการต่างๆรวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื่องจากจังหวัดพะเยาของเรานั้นมีกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ต่างๆจำนวนมากเพื่อที่จะให้โอกาสกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการต่างๆนั้นได้มีโอกาสในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเองนะครับไปสู่การตลาดนะครับเพื่อสามารถที่จะแข่งขันทางการตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องมาจากว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดพะเยาของเรานั้นมีอยู่มากมายซึ่งแต่เดิมนั้นก็อาจจะได้ผลิตกันตามรูปแบบที่ตัวเองหรือครอบครัวได้ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาและอาจจะได้รับการพัฒนาในบางส่วนจากทางราชการที่ผ่านมาแต่เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันในด้านการตลาดในด้านเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องได้คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคของตลาดในเรื่องของความนิยมในเรื่องของรูปแบบแพ็กเกจจิ้งในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นจะต้องได้มาตรฐานทั้งในด้านของชนิดสินค้าที่ต้องมีคุณภาพเป็นที่ถูกใจเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมของตลาดซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดพะเยาเราพยายามที่จะได้พัฒนาส่งเสริมเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆได้รับโอกาสที่ดีแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับ